ออกขึ้นครับผมพี่น้องพี่น้องเบิ้งป่าครับปลาบึกปลาบึกครับผมดิ้นดิ้นดิ้นเอาอยู่โอ้แหเราดียังไงก็อยู่ครับผมอุ้ยพี่น้องครับผมเบิ้งเอาดูคือมันได้มันหนักครับผมยังไงคนโห่เลยครับครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมนี่ทีมงานไปอีกแล้วครับหลังจากลงบ้านใหม่ครับผมนี่ทีมงานนี่กันตะนิดนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมนี่สามแว่งครับทีมงานสามแว่งคุกเล็กร่วมพ่นกันครับเดินทางมือนี้ไปใช้มือนี้ไปพายักไปพายักพายักพายักเนาะครับมือนี้ไปนอนอยู่พายักจะไปนอนในฝนตกห้ำไปทับปัดบ้านทับปัดจิกบ้านไหนทับปัดจิกทับปัจจิกทับปัจจิกทับปัจจิกครับผมพยักบ่ไก่บ่ไก่ขี่รถชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงมาถึงสองชั่วโมงหน่อยมั้งเนาะประมาณผมอ๋อครับผมเตรียมตัวแล้วครับแพร่เพื่อเฮอุปกรณ์ทุกอย่างสี่ออกเดินทางพี่น้องเดี๋ยวผมอยู่ผ้าไปครับผมมือนี่หลังจากลงบ้านไม่แล้วนี่บางนายผมก็จะตามไปครับผมเพิ่นบอกไว้นี่ครับผมยังมีร่องอยู่ครับไปเรื่อยๆครับไอ้ลงเหี้ยบางคนก็ถามว่าฝนตกแล้วคือมีหม่องลงหม่องลงมันเป็นบ่อครับผมซึ่งเขาเจ้าบ่ปล่อยน้ําเขาเนาะเอาไว้ใส่คนลงครับผมโมเมนต์หอยธรรมชาติครับมาครับทีมงานเตรียมพร้อมมาพบเบิดกําลังย่างไม้อยู่เพิ่นก็มีครับผมหนึ่งกองรับสิหาคนประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวตามครับผมเดี๋ยวเฮาสิให้พี่น้องติดตามไปเรื่อยๆว่าฮอดใจฮอดใจเราไปเบิ่งว่าบ่อใหญ่ซําใดไปสํารวจก่อนมื้อนี้ครับแล้วก็นอนขึ้นนอนกินข้าวลิ้งครับมาพี่น้องเดินทางครับผมตามไปเรื่อยครับว่าเฮาสิไปฮอดใจไปฮอดจังมุ่งยังงามครับผมเดี๋ยวผมก็สิไปจอดแท็กซี่ให้พี่น้องไปเบิ่งว่าไปฮอดใจฮอดใจครับเพิ่นสิเดี๋ยวเขาเพิ่นขี่ยาเขานั่งข้างบนนี่เขาไปไหนเพิ่นนั่นให้ขอนั่นนั่นขอทั้งไหนนี่ขอทั้งมือนี่น้องเพิ่นแบบนั่งให้ผมนั่งข้างหน้านะมันเอ้ยตาปลาพี่น้องติดตามครับผมไอ้มื้อนี้สิไปนอนขึ้นไปกินข้าวลิ้งครับพอไปแล้วเขาพี่น้องเดี๋ยวมื้อนเดี๋ยวติดตามไปเลยครับผมพวกน่ะมีหยังกระเด็นออกจากนี่นี่ว่าล้างรถบ่ไปเมียมันล้างผมไม่ล้างเนี่ยคือดีเลยดีเลยเนี่ยเพิ่นนี่ดีครับผมสนับสนุนดีแม่นบ่ก็บอนั่นเดี๋ยวผมลงบอนั่นไปโลดครับผมพี่น้องครับผมติดตามไปเรื่อยครับผมครับผมพี่น้องมาฮอดแล้วครับผมพี่แม่กำลังขนอุปกรณ์ลงครับแพกับเรือแหไอเอียงแม่บุเสบียงครับผมดูเพราะว่าเขาเจ้าลุ่งหลายแล้วครับเดี๋ยวติดตามครับวิวภาพสำรวจรอบๆว่าบ่อใหญ่ทำไงว่าบ่อใหญ่ตัวนี้เนาะจากไรมาบ่อใหญ่นั่นครับผมอันนี้บ้านยังบุนี่จำว่าได้ก็เจ้าบอกอยู่บ้านยังนี่ครับนี่ฮะบ้านยังกว่านี่อื้อคือลืมฮะโอ้บ้านปลาจิกมาหลายแล้วครับแพ้เพิ่นก็ลงหลายแล้วครับผมพี่น้องนอนรถเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งรถเพิ่นมาหอดก่อนครับติดตามครับที่แม่กำลังเอาแพ้เอาเรือลงไปครับผมจับลงจ้ะ
จะรวมรวมเลยไหมบะนี่มาก็เริ่มลงเลยครับผมไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวจะเสียโอกาสเสียพื้นที่มองในมองเหมาะลุยเลยครับผมทีมงานผมบอลลี่ล้อเรือเริ่มไล่แล้วครับมาเราจะติดตามทีมงานเอาเรือลงไปจอดครับผมกำลังคนลงกันครับพี่น้องน้ำเขียวๆสิคือยืนบนตัวนี้เคยไปลงน้ำเขียวๆยืนบ่ฮะน้ำ5ปีฮะป่าใหม่รอบๆหลายขนาดครับบ่แน่ใจว่ารอบๆนี้ข้างๆนี่สิเป็นยังไงครับผมนี่ครับผมประกอบเรียบร้อยจัดการครับผมลงไปเลยทีมงานลงไปแล้วครับ2แพร่ครับแพร่นึงสุดท้ายกำลังประกอบอยู่ครับผมมีแพร่ที่2แต่ว่าเรือลำนึงครับผมรวมแล้วลงไป3ลำที่4ประกอบอยู่ครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับผมแพร่ก็จะลงไล่แล้วครับไปครับผมทีมงานไปแล้วครับผมแพร่ลายแล้วครับผมเริ่มลายแล้วครับแพร่บ่อเพิ่นเป็นคงคงอ้อมๆครับหมดครับผมพี่น้องนี่ไปแล้วครับโอ้นี่ทีมงาน2คนเนี่ยครับไปรับการเพิ่นได้มองแล้วครับนี่นี่เมียจ้านี่มันกำลังถามมองว่าหมูนี่มีแพ้เอาไปครับตามครับผมเนี่ยหัวหน้าทีมกำลังเสียวลงไปครับหามองอยู่ครับผมจัดไปครับติดตามนะครับพี่น้องให้เพื่อนเอาแพร่ยังลงไปครับผมเดี๋ยวจะได้ขึ้นมาหามจัดที่สถานที่พักผ่อนครับผมครับผมพี่น้องเอาแพร่ยังลงไปเรียบร้อยแล้วครับนี่เรื่องตู้ดินห้ามองยู่มองพักกันแล้วครับเมื่อกี้ฟ้าห้องบึมบั่มบึมบั่มมาอยู่ครับผมทั้งหุ่นมือตื้อๆอยู่ครับถ้ามันมานี่เป็นเรื่องครับผมโอ้ผมมีปัญหาครับนี่มองพักครับผมนี่ฝนมากว่าหยานครับเรื่องตู้ดินแล้วครับผมนี่ครับกำลังหาฝนมาอันนี้นะครับขออาศัยเพื่อนในกองมองว่างกองฟังเนี่ยเพื่อนว่านี่ครับ สบายสบายครับผมเพื่อนว่าน ี่ครับผมที่พักครับผมเอาเลยครับนี่เพื่อนเชื่อดเอิดกินเขาครับให้เพื่อนกินก่อนครับผมทำงานบ้านจะสำเร็จอยู่กำลังหามองจอดรถครับผมท่าบุ้ยเหมือนเพื่อนจอดเขาพูนเลยครับผมพูดตรงห้องกับวิญญาณเนาะนี่มุดเขาในบุหรี่กองฟางเพื่อนบุหรี่มือนี่ขอโทษขออภัยครับผมจะห้องเพื่อนอยู่บ่พูดตัวเขาพากันมุดเขาในเลยครับมีสังกะสีอยู่จังดีเลยเป็นเพื่อนครับผมกินข้าวแล้วครับกินแล้วก็สินอนพักผ่อนจับปลาพรุ่งนี้เอาแห้งมื้ออื่นครับผมอีกครั้งนึงครับผมบรรยากาศก็สิตกดินครับผมตะเว่นก็สิมืดที่มืดเขาจับกลุ่มกันกําลังเบิ่งว่าป่าหม่องใดป่าหม่องใดหลายบ่หลายครับผมนี่รุ่นก็พี่น้องผมสิล้มนี่ครับผมทีมงานนี่เขาครับผมนี่จำได้บ่เนี่ยทีมงานนี่ครับ
จัดอยู่บ้านใหม่ครับผมไม่ยังลงไปยังอีกหันห่วยนี่ครับผมแพร่หลายแล้วครับผมพี่น้องนี่เลี้ยงมากันเยอะมากเรื่อยๆครับมือนี้แพร่หลายอันนี้มันเป็นเลี่ยมครับผมบ่อนี่เลี่ยมนี่ครับผมแพร่หลายแล้วครับน้อง20ปีสุดยอดเลยครับนี่แพร่ครับผมมาแล้วครับเสียงผลไก่จะมาเต็มผมว่าขยับจะต่อย่อยมาเรื่อยๆครับผมจะติดตามเรื่อยๆแต่ว่าขึ้นนี่ขึ้นจีบพักผ่อนครับผมนี่กับทีมงานมันกำลังคุยกันครับผมคือเลี้ยงปลาได้ยังนี่ติดตามครับผมพี่น้องนี่หาโน้ตมาทางนี้นะครับผมสื่อแห่มาไหมกับพระเจ้าหน่อยกำลังโชว์ครับฮะบอกนี่ครับผมกำลังโชว์แห่ครับอยู่หมองพักโชว์แห่กันจักศอกเอาศอกเทียบครับผมนี่สี่แห่มาใหม่มาลองครับผมพี่น้องโชว์หมองที่พักครับผมนี่จะพักอยู่หมองนี้นะครับหาหมองพักได้ครับผมติดตามนะครับติดตามมือขึ้นเศร้าที่มั่นบ่ครับผมที่มีคนหมานบ่หมานครับพี่น้องเสียนห้องอิมานกันทุกคนบอกติดตามนะครับผมนั่นพี่น้องครับผมได้ยินบ่ครับอยู่ทางนี้ครับผมพี่น้องมาทางนี้บอกว่าค่ําละมืดครับทีมงานนี่มาจากแท้ครับนี่หวยทับท่านครับครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผมนี่เสี้ยนปลามาจากหวยทับท่านพี่น้องอันนี้อีหยังอันนี้หวยทับท่านอยู่นี่มันสารคามออกมาทางเกษตรวิสัยเนาะโอ้ยบ่แม่นไอ้มันหยังก่อพยักมูจะมาทางไหนนี่มูจะมาทางชุมพรออกมาเกษตรเนาะเพิ่นมาจากศรีสะเกษมาทางท่าตูมเนาะแมนประมาณ100กิโลยังบ่ไกลครับผม100กว่าครับ100กว่ากิโลพี่น้องผมก็ว่าผมไกลอยู่ของผมแกประมาณ100นึงนี่ล่ะมั้งนี่ครับผมมาฮอดกินข้าวครับผมกินข้าวเอาแห้งผักครับผมนี่พี่น้องทั้งศรีสะเกษเสี้ยนปลาข้างนั้นนะครับมื้ออื่นเจียวเพื่อนเจียวป่าเมียบ้านเดี๋ยวผมจะมาสำรวจอีกที่นึงแซ่บๆครับผมเพื่อนได้กินข้าวยังกินครับนี่ต้มไก่ครับต้มไก่ป่าพี่น้องต้มม่วงอันนี้ยังก็มาถือป่าครับแต่ว่ามีไก่มาต้มครับต้มม่วงบ่โอ้ยง่วงก็มีใส่ปลาไหลก็มีโอ้ยเนี่ยง่วงก็มีปลาไหลก็มีถึงไหนครับผมพี่น้องม้วนๆครับได้บ่ได้ว่ากันมืออื่นครับเออบ่ซีเรียสแม่นบ่ได้บ่ได้บ่ซีเรียสเพราะว่าใจมันรักครับผมขอให้บอกว่าอยู่ใส่เออขอให้บอกเอ้ยลงป่าเด้อมื้อนั้นมาเลยครับนี่ผู้อยู่บ้านเพียงใดผู้นี่มาก็ดูดูสิเอาตัดสิเว้าตัดสิว่าเนาะครับผมกับขึ้นไปนี่ก็คันได้ปลาหลายก็บ่เป็นหยังยิ้มแต่คันได้ปลาว่าหลายนี่เฝ้าแห่ทิ่มไว้เฝ้านี้ลงทงลงตาไปให้ไปหน้าเสยสัตว์เออไปหาเจ้าใหญ่งัวทําความดีไว้บ่ให้เขาเจ้าได้จมได้โบแสบแสบปิดตาแสบครับผมติดตามครับผมทีมงานเดี๋ยวมื้อนบนจะพามาติดตามทีมงานนี่ครับผมครับแล้วครับผมผู้ใหญ่บ้านโทรมาครับผมผู้นึงนี่เพิ่นว่าเพิ่นมีลาบไอ้บ่แม่นต้มงัวครับผมผมสิซิมไสสอนมาดูครับนี่ซิมต้มงัวครับผมพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องได้เบิ่งว่านี่ต้มงัวครับยืดเป็นยังครับขอตะวันเป็นเนื้องัวแซ่บเบิดครับนี่พี่น้องครับมันอยู่ฟังต้มงัวครับผมมันอยู่ฟังมันได้ต้มงัวละก่อนน้ำมาหลายมันอยู่ฟังนะที่แรกผมเก่งใจเพื่อนผมว่าจิบบะซิมดอกเพื่อนว่าต้มงัวผมคือป่อเลยของแซ่บตัวนี้คำบักหนึ่งนะครับบ่ใหญ่หรอกครับอะไรจิ้มซ้อนแล้วครับผมผมเก่งใจเนื้อแล้วนี่แก้มว่านี่บ่ครับผมอ๋อแล้วก็ยกเลยนี่ยกน้องๆๆน้ำบุรีรัมย์เหมือนนี่พี่น้องบุญปากครับผม
ได้กินต้มหัวน้ำเพลินครับผมพี่น้องทั้งศรีสะเกษห่วยทับท่านแน่นแต่ว่าเมื่อยๆพี่น้องยังมันอยู่ในป่าในโรงต้มหัวครับผมมีต้มหัวอยู่ฟังทั้งนี่ถามหาแก้วบ่องฟังทั้งบุญมีต้มหัวให้ถามหาแก้วบ่องอีกพี่น้องมือผมจีเซียมครับผมเอาเลยแซ่บแซ่บต้องซีมครับของแซ่บน้ำมันหลายคือว่ามันจะไก่ฟังสะไม่อยากจืนนะโม้ยตัวว่าตัวหัวนี่ผมว่าสุดยอดแล้วครับผมตายเห็นมือนี่พี่น้องน้ำมันเป็นตุ่มแม่ต้องเห็นมันต้องเห็นมันปากครับพี่น้องได้กินตัวหัวเพิ่มครับเป็นงานที่ละเอียดหัวทับท่านให้เพื่อนมันหมานมือขอบคุณเลยครับเดี๋ยวกินตัวหัวครับผมติดตามพี่น้องมือเจ้าให้มาติดตามว่าเพื่อนที่หมานทำไหนครับผมติดตามครับผมแก้วทางนั้นนี่นั่นแทงระบบช่วยกับยิงยาง